หน่วยการพิเศษประโยคไพรีหรือกองกับการปฏิบัติการพิเศษนะครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับใน4หน่วยการพิเศษประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยที่เราทราบกันอยู่แล้วคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร21กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับหน่วยอรินทราช26ของกองกับการต่อต้านการก่อการร้ายของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับ2หน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยครูฝึกของเราเนี่ยนะครับดูแลเรื่องการต่อต้านการก่อการสากลในส่วนของสำนักงานสงชาติเป็นหลักนะครับอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยที่3คือสยบวิปูสถานนะครับหน่วยนี้ก็คือรับผิดชอบคดีอุกชะกันคดีที่ความสนใจหรืออะไรทั่วประเทศนะครับเป็นกองกับการประเทศไทยที่เราทราบกันอยู่นะครับก็คือดูแลรับผิดชอบหน้างานเกี่ยวกับคดีอาญานะครับส่วนนปภ.ที่4คือนปภ.สยบไพรีเนี่ยก็คือรับผิดชอบหน้างานยาเสพติดเป็นหลักหน้างานของเราเฉพาะด้านคือหน้างานเรื่องยาเสพติดเพราะนั้นเนี่ยของเราจะสนับสนุนหน้างานหลักจริงๆคือหน้างานหลักเกี่ยวเรื่องยาเสพติดนะครับที่เราสามารถเคลื่อนกำลังพลสนับสนุนได้ทั่วประเทศ4ครับสัญลักษณ์ของหน่วยครับแต่เดิมนะครับแต่เดิมที่มีหน่วยตั้งหน่วย4ไพรีมาเนี่ยตอนสมัยท่านอดิเทพปัญจวานนท์นะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งนะครับหน่วยเป็นหน่วยเสือไพรีขึ้นมานะครับก็คือความหมายนะครับอินซีนะครับอินซีกงเล็บนะครับจะจับที่อาวุธปืนเล็กยาวนะครับแล้วก็มีดาบปลายปืนแล้วก็อีกด้านนึงก็คือมีสายฟ้าก็คืออินทรีคือเป็นนกตัวเดียวในบรรดาเผ่าพันธุ์นกเนี่ยนกอินทรีจะเป็นนกนักล่าซึ่งจะอยู่บนยอดจะเวลามองเหยื่อมองอะไรเนี่ยเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะบินอยู่สูงไม่ว่าจะเกิดพายุฟ้ากระหน่ำหรืออะไรเขายังสามารถบินอยู่ข้างบนได้นะไม่เหมือนนกตัวอื่นที่จะเข้ารังหรืออะไรนะครับนั่นคือความหมายของอินทรีคือด้วยความห้าวหาญด้วยความเด็ดขาดของอินทรีในส่วนของสายฟ้าคือความรวดเร็วในส่วนของดาบปลายปืนอาวุธปืนคือความชำนาญในการใช้อาวุธอยู่ประมาณนี้ครับผมครับกองกับการปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเป็นหน่วยขึ้นตรงนะครับกับผู้บัญชาการเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้คำสั่งมอบหมายคำสั่งจากผู้บัญชาการเนี่ยให้สนับสนุนกำลังไปตรงณจุดใดเนี่ยเราจะเคลื่อนกำลังได้ทันทีนะครับกำลังของพลของเราเนี่ยจะมีความพร้อมอยู่นั้นที่ตั้งเตรียมพร้อมที่ตั้งอยู่ตลอดเวลานะครับ